น้องเต่ามาชาเลนจ์กันเออชาเลนจ์เลยคะเต้นนี่บอกให้เต่าไปท้าชิงแบงนี่จะลุกขึ้นยังไม่ไหวเลยไม่ใช่ว่าท้าชิงเต้นขออนุญาตอยู่ในตำแหน่งเมนสลิปปี้ตำแหน่งนักนอนหลับเพราะว่าร้องก็ไม่ได้เต้นก็ไม่ได้แล้วไม่มีใครแย่งเลยนะไม่มีใครแย่งอันละมาถึง EP 3มันจะขอตำแหน่งได้ไหมไม่ขอแล้วก็จะขอตำแหน่งไหมเมนแรปเมนแรปเมนแรปเงินเท่านั้นที่น็อกเอฟซีพันบาทเมนแรปช่วยออกงานแทนแม่มึงหน่อยช่วงนี้แม่ไม่ค่อยมีสติเดี๋ยวคนเข้าใจว่าเขาเป็นแม่ไม่ได้หนูไม่เกี่ยวนะอันนี้เมนแดนซ์เพราะว่าไฮอาภาพรเลิศอกค่ะอันนี้เมนโวโคลเพราะว่าเยิ้มลมชอยดาวมายุรีเทรนนีดาวมายุรีเมนโวโคลเยิ้มลมชอยมาคือทีป๊อปมันยากสำหรับเราไงเรามันต้องแบบก็เลยกองถ่ายไอดอลถ่ายเท่านั้นเดี๋ยวทำเป็นทีมเลยเอากี่คนดีนี่เขากดข้ามหมดแล้วนะที่เขาพูดเนี่ยมีเมนโจ๊กเกอร์นะเมนโจ๊กแต่เมนโจ๊กไม่มาตำแหน่งของวงเราเป็นตำแหน่งที่วงอื่นไม่มีเมนโจ๊กเกอร์คือนำหน้าที่เล่นตลกในเพลงซึ่งเป็นการเล่นหรอที่ตลกอ่ะอยู่เฉยๆตลกหน้าอยู่เฉยๆก็คือคนดูสามารถหัวเราะได้เลยเพราะว่าหน้าตลกเมนโจ๊กเกอร์น้องโน้ตเขาเรียกว่าเป็นแบบน้องโน้ตก็คือเขาเรียกว่าเป็นเชนีตุกี้คือมีคาแรคเตอร์ตรงงานมีคาแรคเตอร์ตรงงานถือว่ามีความสามารถดูรายการดูและจากที่เมนนอนเพิ่มทุก EP จนแทบจะครบแล้วดูว่ามันจบไปแล้วนะ EP ที่แล้วมันจบใช่จบเพลงทีมมิชชั่นเพลงทีมทีนี้มันต้องเป็นมิชชั่นใหม่ๆแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่ารายการจะเป็นแบบทำมิชชั่นจะทำอะไรอีกเซอร์ไวเวอร์หรือเปล่าเพราะมีอะไรให้น่าดูทุกครั้งต้องรีบดูเพราะไม่มีเวลาจะไปกล้าเลยสิฉันอ่านตรงนี้ว่า sorry music ตลอดเลยขอโทษนะคะภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงที่นะครับผมคือ9เทรนนีที่ผ่านบททดสอบในมิชชั่นที่1จนมาเป็น9โพซิชั่นหลักเป็นทีมโพซิชั่นเซ็นเตอร์ได้แก่ขุนพลครับหล่อมาเหมาะสมที่สุดนะเดทเออร์เดนิดาเข้าบ้านบิ๊กบาร์เตอร์เอ็มแกมสวัสดีมิโซเดอะสตาร์เนื้อคู่ประตูถัดไปเล็ดมีอินโอ้โหโอ้โหน่าสดจริงปะเนี่ยไม่หล่อจะไปลูกก็แล้วของการทำอยู่บ้านคือรีโนเวทบ้านใหม่คนนี้ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตื่นเต้นเหมือนไม่ได้พิเศษเลยอ่ะสวยมากตัวอเล็กกินอเล็กดิ่มมากอเล็กน่ารักสูง180อุ๊ยเอากีตาร์มาด้วยเหรอน้องเฮ้ยรักอเล็กนะครับเหมยแม่มาสอนพี่ชายติดตามได้เร็วๆโอ้ยแม่ดอกคอปเปอร์โอ้ยคุณยายโอ้ยแม่ดอกตัวเองดูน้องนะได้ครับโอ้ยต้องมาอยู่กี่วันกี่เดือนนะน้องเฟย์ออโต้คุณออโต้น่ารักน้องชีสไม่ร้องไห้หรอโอ้ยน้องเฟย์ปุ๊บคุณอย่างคุณร้องตาม
เอาออโต้หรออธิบายยังไงหรอเจ็ดเดือนโอ้โหน้องชีสโอ้โหโคตรโหดกำลังแต่งใหม่ๆเนี่ยจะพาออกไปออกในกองนั่นเลยชีน่ารักขั้นแต่การทำการเทรนอ่ะมันต้องอย่างนี้จริงๆนะมันการเทรนมันต้องแบบต้องเต็มที่ทุ่มเทต้องแบบต้องแลกทั้งวันทั้งคืนพี่เชฟจริงจริงอ่ะคิดถึงแม่ไม่ไหวแล้วแม่ก็บอกว่าคืนแม่ก็คิดถึงเหมือนกันสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะไม่บอกเคยเก่งโอ้ยน้องอลันนี่น้องไทยมาแล้วเสื้อแดงมาเลยคิดถึงไทยหล่ออ้าวน้องเลยสนั่นต้องมาแรกๆค่ะวันแรกๆผมได้เข้าเป็นจุฬาก็ปกติผมไม่เคยลองนะครับแล้วผมไปซัมเมอร์แบบจะต่างประเทศแบบ2เดือนอย่างนี้มันก็ไม่นานพี่จิ๋นเลย7 เดือนนะนานมากเกินครึ่งปีอ่ะแม่มาเองคิวมาแต่ก็ลองเลยลูกมันไม่มีคนมันต้องให้กำลังใจกันเองพอเขามาอยู่แล้วว่าเออมันเคยอยู่กับคนเยอะขนาดนี้น่ารักโอ้โหป่ะฮาร์ดฮาร์ดชอบสัตว์ชอบจำตลับบ้านนี้หลังเคยเหมือนกันนะเออเนี่ยน้องมีนยินดีต้อนรับสู่บ้าน789โฮมของเรานะครับตำแหน่งนะด้านนี้ฮะมีคนตัดหญ้าหรือยังครับอุ้ยได้ละอุ้ยน้องเด็ก789ชนีที่เป็น24คนเป็นเพลงตีพอจบลงแล้วปุ๊บเราก็เลยได้เข้ามาในบ้านเป็นเตียงสองชั้นเลยคือแคมของจริงอ่ะมันแคมนักกีฬาโอ้มีกล่องวางของไงไม่ได้ดูอะไรแบบมีหน้าแล้วเหมือนกันนะจริงล่าสุดคือเดอะสตาร์บอกว่ารถเก๋งสีนี้ก็ไม่ได้เลยได้ใช้เพราะแสดงว่าเรียนอยู่นี่เลยนี่ทั้งวันทั้งคืนจะไปเรียนก็ต้องกลับมานี่ต้องกลับมาเข้าอีพีความดีของนี้นี่เขาไม่มีใครบอกง่ายจังเลยว่าแค่โอ้ยนี่อ่ะฟิวเด็กหล่อโอ้ยลูกแม่จอยสุดอ้าวบอยมาลองความเท่านี้ดูความเท่าไหร่แม่โอ้ยนอนชั้นบนนอนล่างดีสุดจากประสบการณ์กำลังควันนะแต่ลงบันไดไม่ได้เฮ้ยของพี่กินอ่ะแม่งวะก็จริงๆนะครับวันนี้นะจะถึงคิวของมิชชั่นที่2นะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่มิชชั่นที่2เนี่ยวันนี้เราจะพาน้องเทนนี่นะครับอ้ากีฬาสี789สปอร์ตเดย์หรือว่ากีฬาสีนั่นเองนะครับผมเกมของเราชื่อว่าเราได้ดูด้วยอ่ะยูเทิร์นเราดูว่ามันแยกกันอาจจะมาแบบปิ๊งติ๊งก็ได้เราวิ่งผัดกันแบบธรรมดาเราจะเป็นการขับสี่อะไรคะสี่อะไรคะแอคทิวิตี้ของเอ็นเลยครบหมดทุกคนนั่นคือที่สุดของเอ็นเลยโอ้ยน่ารักอ่ะแดงค่ะเอาอยู่แดงหมด
เฮ้ยสีแดงหล่อมากเลยปุ๊บ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 อุ้ยอยู่น้ำอยู่น้ำขึ้นมาเลยเออใช่เป็นของเดียร์ไลน์นะโอ้โหเออสีน้ำเงินของชาของเดียร์ไลน์เหรอเดียร์ไลน์สามารถให้กระเทยกองถ่ายขึ้นไปบนชาลีเมื่อกี้ทำกิจกรรมชอบว่ะเป็นเครียดแล้วก็ปลดปล่อยไปเลยอุ้ยยูเบกพระเอกนั้นไอ้นี่ไงหยุดไงเออโอ้สีชมพูเฮ้ยจะอยู่สีชมพูได้ทำไมอ่ะอะไรก็ทำได้ว่าน้ำว้าวทำไม่ได้เอกซันทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเห็นใบหน้าผมทั้งใบเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากอ๋อนี่พี่ยงเป็นคนถ่ายเหรอใช่ไหมใช่คือสีแดงครับอ๋อสีแดงนะโอ้โหได้อะไรนะอ้วยอ้วยเป็นลมโอ้สีน้ำเงินของฉันสีชมพูของฉันนี่เออคุณนะคะต้องทำละครเหมือนกันหมดได้ไหมไหนบอกให้กินจะถุงไงข้างหน้าต้องข้างหน้าต้องกินไหมโอ้โหกินจนแบบว่าลูกค้าไม่ได้แกดีแล้วฉลองให้ฉลองเขาว่ากินธรรมชาตินะน้องอเล็กแบบอเล็กออร่ามากออร่าออกมากอ่ะคล้ายๆซิงเลยอ่ะมิชชั่นนี้ที่อยากให้โอกาสน้องๆเทนนิสทั้ง24คนได้เป็นที่รู้จักของพี่ๆกรรมการของทั้งไดเรคเตอร์และของทั้งคนดูมากขึ้นดังนั้นเลยเป็นที่มาว่าในมิชชั่นที่2กรุ๊ปเราจะย่อยให้เล็กลงโอ้ในมิชชั่นที่2กรุ๊ปจะเป็นกรุ๊ปจีซังลุกสบายๆดีมากเลย4คนโอ้4คนก็แอบๆเหงา4คนเหงาเอาอย่างนี้เลยเหรอโจทย์ในมิชชั่นที่2นี้มีชื่อมิชชั่นว่าหัวข้อโอ้รอมันจะเรื่องเดียวอะผมแบบร้องเพลงให้24คนฟังแค่ทุกวันเลยแล้วก็ของผมแบบพุ่งสีผิวจะขึ้นกับแบ็คดรอปแล้วว่ารู้สึกว่าแจ๋วดีอ่ะเดี๋ยวแบบโปรเจกต์ไปได้ไกลนะคุณแจ๋วก็เป็นเมนโวคอลเหรอลิมิตเบรกนะไม่เข้าใจเหรอยังไม่อยากพูดเลยพูดเยอะอะไรครับว่าแบบเป็นมั่นใจอะไรเงี้ยเก็บไปโชว์ดีกว่าตั้งแต่คือมีความหมายเนี่ยจบไปผมไม่ค่อยมั่นใจเลยต้องเจอผมต้องเจอรอบนึงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเต็มก็น่าจะร้องเพราะอยู่ก็แต่ว่าไม่ได้มั่นใจเท่าผมเมื่อก่อนแล้วพอน้องจะมาเป็นศิลปินในรอบโชว์ชอบมันน่ารักอ่ะจริงใจจะทำฟังก์ชันหรือหน้าที่แค่เต้นแล้วร้องไม่ได้อ่ะแต่อย่างไรก็ตามเป็นศิลปินไอดอลมันไม่ใช่แค่ร้องอย่างเดียวมันต้องทำภาพรวมแมนด้วยโจทย์เพลงของมิชชั่น2นี้พอเป็นวงโพแล้วหลักๆเลยจะต้องร้องให้เพราะและสื่อสารอารมณ์ที่ตอนนี้เรามี6ทีมเนอะการแข่งขันเลยจะแบ่งเป็น2รอบโอ้ลูกฉันชุดหน้าตาแข่งขันกันลูกทีมที่ได้ผ่านก็ร้องไปหน่อยโหดไหมครับแบบมีสองเพลงอะไรเงี้ยตอนที่ได้รู้กันโอ้โหแม่เสื้อมันขาดเหรอลูกแฟชั่นนิสต้าจีราตอนหน้านมสดมากโอ้โหมัมมี่ใต้นะลูกหนูมาอย่างเงี้ยนิคแลนด์โอ้โหเปลี่ยนไปเลยอ่ะอีกลูกหนึ่งดูโตกลัวว่าจะไม่อยู่กับคนเยอะดูโตดูแบบวู้ชุดเป็นชุดน้องเองหรือว่าไม่ใช่น้องเองน้องเอามาดูครับต้องมีให้คำนวณนะน่าจะช่วยด้วยแหละต้องดูเด็กๆทุกคนดีขึ้นต้องดูแลเด็กรอบแรกเราจะแบ่งสายต้องเป็น3สายคือ A ก็จะมี A1 A2 B1 B2
โอ้โหอยู่ติดกันเลยอ่ะกรุ๊ป A 1ที่จะไปอยู่กรุ๊ปนี้คืออลันครับอ๋ออุ้ยอุ้ยน้องฮาอีกคนนึงยูวาตาเล่ยูวาตาเล่โอ้โหโอ้โหสองคนลูกเอสองเกมสุอ้าวโอ้เจโอ้แล้วก็อ๋อจะบอกว่าเต้นสูงจิมบุ๊กคุณแต่แฝงเนี่ยคือหน้าตาของมันลูกปีหนึ่งคัพเปอร์อ้าวเน็ตว้าทีมนึงได้ไหมให้เผื่อใจให้คนทุนทุกปีสองทีสามโอ้ต้องทุกแฟนแล้วก็น้องเพชรใครนะน้องเพชรอ๋อทุกปีหนึ่งคุณโทษโอ้โหโอ้โหเอเอเอคุณชัยอาเบซีหนึ่งด้วยซีสองสมาชิกอาโปพี่ม้าอุ้ยพี่มีอุ้ยคุณนี่แข็งแรงนะแข็งแรงมากน้องจังคุณนี่แข็งแรงถ้าว่าเป็นมิชชั่นโวโก้นะคือมั่นใจได้ว่าหนูทำงานง่ายแล้วก็สบายใจพวกเราก็เอาเรื่องอยู่แบบนี้โอ้โหดูลูกน้องเน็กดินั่งแขวงห้างแล้วแบบโอ้โหโอ้ my god เน็กกูเป็นอีกคนเลยอ่ะลูกดูปรับลูกไหวอย่างนี้ไม่ไหวไม่มีเวลาไม่ต้องเพ้อวันหน้าวันจูดีโปไปดูโตเร็วมากอันนี้ดูเป็นหนุ่มดูเป็นแบบเน็กพาพีไปจักรวาลเน็กพาพีไปกาแล็กซี่คือทำไมบอกดูลูกเขาแตกต่างจากเพื่อนเลยอ่ะเป็นเวอร์ชันลิซ่าเป็นโตเป็นเกาหลีเป็นที่รักของพี่เอ็นก็เป็นโกเมกะลาโอ้โหลูกนี้ได้จริงๆอ่ะอุ่นน้องไทยหล่อนี่หล่อจ้าว้ายโอ้เอเขาแบ่งกันมาในกลุ่มก็จะได้มีความคนนี้เก่งเล่นกลางแล้วคนนี้นี่เก่งคือสกายกายกับสกาย3เมมเบอร์ที่เหลือครับโอ้โหมีศักยภาพของตัวเองโอ้โหน่ารักโอ้โหเหมือนกูแฝดของน้องฮัทคือน้องฮัทเนี่ยแบบพร้อมจะฟังจดเพลงไว้พี่น้องจดเพลงจดเพลงสำหรับรอบแรกจะเป็นเพลงไทยจะเป็นเพลงทีป๊อปจะเป็นเพลงทีป๊อปคุณพูดทีป๊อปแล้วขนลุกตลอดเลยซึ่งพี่จะประกาศแล้วนะกรุ๊ป A 1จะต้องเจอกรุ๊ป A 2ในรอบแรกของแบทเทิลกันซึ่งกรุ๊ป A 1จะได้เพลงคนไกลของแพทเทิลกันนะโอ้โอ้ my god คือผมตอนที่ผมได้เพลงนี้ผมดีใจมากสมกับสมกับเป็นบททดสอบโวคอลใช่เพลงนี้ทีนี้ต้องมาขวักคือเพลงคนไกลอ่ะดนตรีอ่ะจะไม่เยอะชิ้นเพราะฉะนั้นเสียงร้องอ่ะมันจะได้ยินชัดมากเพราะฉะนั้นอ่ะมันแหบนิดปีหน่อยอะไรหน่อยมันจะได้ยินแบบมันจะได้ยินเลยยกเว้นว่าเขาทำดนตรีใหม่ต้องมาดูว่าหรือใช้ดนตรีเดิมหรือกับดนตรีใหม่เพลงที่ผมร้องได้ดีที่สุดแล้วอาจจะเน่าไปเลยก็ได้ไม่รู้กรุ๊ป A 1จะต้องเจอกรุ๊ป A 2ในรอบแรกเพลงที่ได้คือฮะลิกินเป็นอะไรอ่ะคุณเป็นยิ้มเป็นอุ้ยว้ายคิดถึงตลอดแล้วลิกินเสียงสูงและคุณอยู่ไปตรงนี้ลูกเนี้ยแน่ก็ทำอย่างเงี้ยลูกมันได้ลองจริงอ๋อเพลงนี้ผมร้องทั้งวันนี่ว่า
ก็อาจจะเอามาสอบร้องนะใช่มองเนี่ยคือถ้าจะไม่จอกเล่นแบบไม่ต้องจำไม่ต้องจำเลยเข้าไปในตัวเรามาสู่กรุ๊ป B สาย B โอ้ไอ้กรุ๊ป B 1เพลงที่ได้รับคือก็เป็นพอแมสมากไปดีโอ้โหถูกแมสผมก็หมัดใจว่าผมจะอยู่ตรงไหนของเพลงนี้ดีเอาน้องที่2แล้วโอ้แล้วก็มาเจอกลุ่มนี้อ่ะคือโอ้แล้วกลุ่มนี้ก็เก่งเฮ้ยพี่เหรอพี่เหรอครับแม่ไม่ได้ยินอ่ะโอ้ลังเลพี่อย่าหลบตาอ่ะเล่นตัวไม่ไหมก็ยากคนเลยอ่ะยากคนตกใจที่ได้เพลงนี้มากๆเพราะว่าเป็นชีพเพลงโพสต์เพลงก็ส่งเพลงโพสต์ต้องส่งเพลงเลยอ่ะมีเรื่องเพลงลังเลของพี่บี้อีกนิดผมคิดว่าน่าจะเข้าใจในการตีความหมายเพลงแล้วก็แบบว่าสามารถใส่ความเป็นจริงได้ไปในนั้นโอ้โหต้องมาเจอทีมที่มีจีซังแล้วจีซังลงแข็งแรงมากไปคือสายซีครับว้าวโอ้ยถึงได้ล่ะถึงได้ล่ะโอ้ยนะเพลงที่ได้รับคือโอ้ยลืมไปแล้วว่าลืมยังไงก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไงทุกคืนใช่ไหมใช่อ้าวเจ็บสาเตอร์ยากยังร้องยากมากมือและเสียงเจฟซาเตอร์มีเอกลักษณ์เพราะว่าเจฟซาเตอร์เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากแล้วนี่ตามเจฟซาเตอร์แต่สมัยที่ยังอยู่แบบSU ครับยังอยู่แบบแต่ใหม่ก่อนที่ยังเป็นนักร้องฝึกหัดอยู่ที่มันจะเป็นค่ายอีกค่ายนึงเล็กๆอยู่นั้นแล้วจนเขาจนเขามาเล่นซีรีส์วายแล้วเนี่ยเคยไปดูเจฟซาเตอร์ที่คอนเสิร์ตทีมแพ็คเราร้องเพลงนี้ฮ่าฮ่าเพราะจริงร้องยากมากแม่เดี๋ยวเราไปเจอเซฟซาเตอร์อีกเลเฟสค่ะโอ้ที่เขาใหญ่แล้วเพลงนี้คือโฆษณาขึ้นต้องขึ้นไปร้องบนเขาคิชกูดเพราะเสียงสูงมากจริงๆยากสุดเลยยากมากใน YouTube ว่าแบบเวลาเขาไปออกรายการออกงานจะชอบเหยียบลูกเล่นเยอะทั้งแบบเพลงมันร้องยากอยู่แล้วร้องยากเพลงร้องยากมากพยายามฝึกให้แบบมันได้แต่ว่าถามว่าได้ยังก็ยังไม่ได้กรุ๊ป C 2เพลงอะไรนี่คือเพลงโจทย์ครับเด็กกำลังเพลงไปเลยเหรอมันไม่ได้ยินอันนี้เอเซียไม่ได้โอ้โหสมศักดิ์ศรีบอกเลยถ้าพูดว่าทีมหนึ่งได้เจมส์ซาเตอร์เราต้องแบทเทิลกับทีมที่ได้บนถนนก็พูดเลยว่าสมศักดิ์ศรีความยากเราไหมถ้าร้องเพลงบนถนนอ่ะหนูต้องมีสกิลการร้องขั้นสูงจริงๆนะใช่แล้วนดแล้วเวลาคือเจมส์ซาเตอร์อ่ะเพลงเจมส์ซาเตอร์ยากคือเสียงสูงแล้วก็การแอดลิบอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงมันเพลงมันถูกแต่งไม้เข้าร่องเสียงพี่เจ๊บ้างแล้วคือพี่เซฟเป็นคนเสียงแบบเสียงเล่นเสียงกว้างเงี้ยนนทันนนน่ะถ้าคนจะร้องเพลงทนได้อ่ะต้องเป็นคนที่ไล่สเกลโน้ตแม่นมากอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพี่นนท์อ่ะเป็นคนที่พื้นแข็งพื้นร้องแข็งแรงมากแล้วแกสามารถไล่สเกลแล้วทำให้เพลงง่ายเป็นเพลงยากแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงยากก็คงจะเอาไปประกวดกันเต็มเพราะเพลงมันยากสมศักดิ์ศรีเดียว
และทีมกระเทยกองถ่ายได้แก่โจเพลงต้องเป็นตามเทนเอาไว้เอาไว้และทีมกระเทยกองถ่ายได้แก่เพลงเต๋อ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 มาทำไมไอ้บ้านนาละโดนแล้วนี่คือเป็นโวคอลของเราคนเราร้องได้ดีที่สุดเท่านี้หนูไม่สามารถที่จะร้องหนูจะมาร้องตะกั่วจรดาหนูทำไม่ได้หนูร้องมั่มจะร้องได้เหยียบกระโดดทอดหนูร้องได้ทุกคนคาดหวังว่าต้องเป็นเพลงผู้หญิงแล้วต้องเป็นเพลงแบบนี้เปิดดนตรีแบบปุ๊บและเพลงเต๋อ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 แล้วก็เลยเต้นเลยโอ้ยเหนื่อยยากยากแอบเราก่อนนะครับว่าเป็นที่ประสงค์ไหมไม่มีประสงค์ไหนใครอยู่อยู่เฮ้ยมีสองแล้วจะไม่ผิดนะไม่เหมือนกับเพลงก็ฟังกันอยู่แล้วอ่ะก็อยากทำเพลงแบบเป็นการได้ยากมากด้านเพลงสำหรับรอบแรกคุณกุ๊กซีเพลงยากแบบคาดหวังไปในที่ของโปรเข้าแข่งทีมพี่หนึ่งนะครับก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่ากลัวไม่มีคำว่าพี่หรือน้องเลยคิดว่าพี่หนึ่งชนะวันนี้ผมเฮ้ยถือว่ากลุ่มที่น่ากลัวคือกลุ่มซีหนึ่งสี่คนนี้มีความคือช่วยเหลือตัวแล้วก็เพลงที่เขาร้องก็รู้สึกว่าสกิลทุกคนถึงคือเขาแข่งกับโปรด้วยซ้ำตีสามต่อมา26วันต่อมาก็คือปลุกครับฝึกแล้วเกือบเดือนใช่โชว์เลยเหรอครับเลยเหรอดีว่าทำไมสเตจดีจังวะนี่โอ้โหเนี่ยปันใจมากอ่ะขอต้อนรับทุกคนไม่สเตจดีมากเก้า survival เวทีที่รวมศิลปินฝึกหัดจำนวน24คนที่เต็มไปด้วยความฝันและความมุ่งมั่นอยากที่จะเป็นศิลปินบอยกรุ๊ปของประเทศไทยจะมีแล้วต่อธนภพลีรัตนขจรครับเข้าเปิดรายการเนี่ยมาด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับน้องๆของบ้านเต็มเลยในมิชชั่นแรกและดีใจมากๆนะครับที่เราได้เจอกันอีกในมิชชั่น2นี้บอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่โอ้โหนี่แบบโคตรสนุกอ่ะโคตรดีวันนี้ครับเรายังมีทีมเกสที่จะมาคอยให้คำแนะนำกับน้องๆเราทุกคนขอเสียงปรบมือให้กับพี่เบลสุพลได้เก็บคะแนนเพิ่มในมิชชั่นต่อไปโอ้ต้องเป็นผู้ชนะได้คะแนนชนะถึงจะได้ไปร้องเพลงสากลอีกเกณฑ์การให้คะแนนในรอบนี้เราจะให้คะแนนแบบรายบุคคลครับโดยคะแนนจะแบ่งออกมาจาก3ส่วนนั่นก็คือทุกคนที่อยู่ในสตูแห่งนี้100คะแนนทีมแก๊ส100คะแนนครับและทีมไดเรคเตอร์ของพวกเรา200คะแนนเป็นเท่าไหร่400โอ้กูก็โอ้โหทุกอย่างตอนนี้โอ้รวมคะแนนทั้งหมดจะเป็นคะแนน400คะแนนและคะแนนของแต่ละคนจะถูกนำมารวมกันเป็นคะแนนของทีมทุกคนในสตูแห่งนี้จะมีส่วนที่จะช่วยชี้เส้นทางความฝันคะแนนเต็มคือ1,646ถูกไหมแต่ละทีมคะแนนเยอะขนาดไหนเป็นกำลังใจให้น้องๆของผมทุกๆคนด้วยนะครับ2,3,4และทีมคะแนนเต็มแต่ละคนอะที่ทุกคนจะได้400นั่นก็คือทีม A1 คะแนนแต่ละกลุ่มอ่ะเอาทั้งหมด4คนมารวมกันคือ1,600ออโต้ยูวาตานาเบะนี่ไงกดดันนะแข่งอะไรกันขนาดนี้วะเนี่ยนึกออกมาถ้าเราคะแนนมาสุดการที่ผ่านมาแล้วเราทำให้เพื่อนแบบอยากรู้ว่าเขาจะประกาศหรือเปล่านั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็ขอบคุณว่าใครแต่ละคนได้เท่าไหร่แล้วประกาศเนี่ยก็มันโหดหลายเป็นเรื่องของแบบอะไรมีการใช้ในสายที่ไม่ดีกับเพื่อนไปบ้างผมยังใช้คำพูดหรือคำพูดไม่ถูกวิธีผมมีแต่ดุจนมันส่งผลเสียต่อเพื่อนและส่งผลเสียต่อได้มาอยู่ด้วยกันเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบางทีน้องน้อยมากกว่าผมไม่ต้องเกลียดเลยหรอกครับว่าถ้าเกิดเจอก็จะเป็นพี่อารันต์พี่อารันต์เขาเป็นคนที่ชื่นใจว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีความตรงต่อเวลามากกว่าผมภูมินี้คิดว่าคนที่หลีดได้อารันต์คิดว่าอะไรดีนะเพราะว่าอะไรดูเป็นความมีความเป็นผู้นำยิ่งในเพลงสากลอะไรค่อนข้างจะชำนาญเพราะว่าเขาเคยร้องเพลงนี้มาแล้วเลยหรอน่าจะพอดีได้ผ
ราะว่าเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงที่แบบenergy สูงขนาดนั้นมันเป็นเพลงที่ฟังชิลๆฟังแบบสบายตัวทุกคนเลยผมรู้สึกว่าถ้าผมทำออกมาได้ไม่ดีมันอาจจะแบบฟังดูเหนื่อยแล้วก็ดูน่าเบื่อจริงกลุ่มเราก็ตั้งใจว่าจะให้ทุกคนนะครับพยายามจะให้ทุกคนเฉิดฉายให้เท่าๆกันมากที่สุดแล้วก็เฉิดฉายให้หมดทุกคนเพื่อที่ว่าผลรวมทุกคนมันจะได้เยอะและเพียงพอให้พวกเราได้เข้าไปร้องในรอบเพลงสากลครับสุดก็คือเราเอาเป็นเวแบบที่มีความสดใสนิดหน่อยมันก็ยังดูหมดแต่แค่ว่ารู้สึกมันไม่ได้หมดคือไม่กลับมาแล้วแต่มันเป็นหมดแบบรอเวลาเฉยๆต้องผ่านเพลงไทยก่อนจะได้ไปแข่งรอบเพลงสากลเดี๋ยวมันก็มีวันออกมาหรือว่าเพลงสากลจะได้อีกสี่ทีเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราตายค่ะสู่คิดในวันที่ดื้อนะไม่ใช่เรื่องการเราห่างกันแล้วพี่จุ๊บเรายากมากแต่ว่าเราแค่ต้องห่างกันต้องอยู่ครับสากลนี่ฝรั่งหรือเกาหลีเพราะเราวางแผนของช่องเป็นสากลกลางที่ค่อนข้างขึ้นมันแตกขึ้นอินเดียจุดคานแมนของเอโดะจะเป็นตัวบริดจ์ซึ่งตอนแรกผมคุยกับเพื่อนก็ลำโพงมันสวยเนาะใช่ลำโพงขนาดนี้ใช่ใช่ลำโพงมากตอนคานแมนเหมือนเป็นการดูแล้วมันมีขึ้นแต่บนฟ้าแล้วก็คานแมนมีอารมณ์โอ้ยมีโชว์ด้วยหรอเราที่รู้สึกกับคานแมนกับความรักแล้วก็มีการคุยกันไปบ้างจำใจเก่งงั้นเดี๋ยวเราต้องชอบ24คนเอาเก่งหมดเลยเก่งทุกคนอยากเก่งมาใช่ไหมพี่ยงอยากเก่งคีย์สวิชกลางเพลงคีย์กลางเพลงแต่ผมอยากให้พี่ลงท้ายด้วยชุดคอสเซียนเซ่อัพคีย์กันเพลงด้วยอ่ะอ๋อได้ได้เลยพอคนไกลที่จริงผมไม่ได้ดีไซน์อะไรเยอะมากส่วนมากที่เวลาเปลี่ยนผมจะชอบเปลี่ยนหางประโยคครับหางประโยคก็อาจจะแบบไล่ขึ้นไปไปตรงสูงแล้วค่อยไล่ลงมาเข็นเธอมาแต่ต้องเช้าเข็นเธอมาแข็งแล้วพอจะเปลี่ยนไปเลยสองครั้งหรือตรงไหนคอสเซียนเซ่ได้ไหมมันจะมีบทความที่ลอยร้องกันไปในคนละเดเรคชั่นอยู่เช่นผมอาจจะแบบลืมแล้วไปร้องในเพลงที่มันแบบเศร้าๆดิ่งๆแล้วก็แต่ว่าออโต้หรือยูหรือฮาร์เขาก็จะแบบไปในทางที่ไรที่ตามมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นว่ามีดาวอยู่ด้วยในขณะที่ทุกคนต้องเข้ากันแต่ก็ต้องมีความโดดเด่นในแต่ละวันใช่ความยากเดี๋ยวมีตื่นมาแล้วเสียงมันไม่ดีหรือแบบเสียงมันไม่มาโชว์ก็จะแบบโชว์ไม่ได้จากตอนแรกที่ผมแค่คิดว่าการซ้อมเนี่ยเราแค่ซ้อมอย่างพอประมาณก็พอเราเซฟเวลาไว้พอแต่ที่รันก็คือพี่อลันคือตอนแรกเขาก็อยากให้เราซ้อมเท่าที่เป็นไปได้แต่ผมจะชอบทำงานให้มันเป็นระบบแบบไม่ยืดเยื้อมากก็คือซ้อมเวลานี้ก็คือซ้อมจริงๆแล้วก็ไม่เล่นแล้วก็ซ้อมไม่ก็พอพักผ่อนให้พอกับเขาคนแรกเรียนรู้มาได้โอ้โหทะเลวะมากเลยคนที่เอาอยู่ทั้งเพลงหรือเกือบทั้งเพลง 95% คืออลันส่วนคนอื่นก็คือดึงได้เป็นบางช่วงแต่อยู่คือไม่ดึงพี่เลยแล้วก็ออโต้ดูไม่ได้เข้ากับเพลงใช่ตอนนี้เหมือนกับว่าพี่อลันก็จะดูแบบว่าใหญ่หน่อยแต่ทีเนี้ยอาจจะต้องบาลานซ์อาจจะแบบแต่เป็นทีมเวิร์คค่ะมีมันเท่าอลอนไหมหรือว่าจะแบบมีวิธีเกลี่ยยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้ดูแล้วมันจะเหมือนว่าโฟกัสเราจะติดพี่อลอนเยอะมากจริงๆเห็นด้วยพี่แอมกลายเป็นอลอนแอนด์เฟรนด์ไปโดยปริยายก็จะกังวลแหละว่ามันจะเป็นอลอนแอนด์เฟรนด์บนเวทีไหมโอ้ยกดดันนะฟ้าเงี้ยก็แต่ละคนมองคนละทิศคนละทางบางคนไม่มองหรืออะไรเงี้ยดูเมื่อกี้มีคนที่มีพลังส่งมาถึงคนดูได้สำหรับพี่มีคนเดียวคืออลันแต่ว่าอลันก็ยังไม่นิ่งพอนะยังมีสติมันนานสติแล้วก็มองสั้นทิ้งยาวมีผลมันเป็นแค่อลันทำได้ส่งพลังออกมาได้เยอะสุดแต่ไม่ใช่ยังไม่เล่นพี่ว่ายังไม่ดีพอกันที่สเตจโต้กับยูมีคาแรคเตอร์แต่ว่าพลังไม่ถึงเลยร้องเหมือนพูดอยู่กับตัวเองบางทีเล็กๆผมรู้สึกว่าผมอาจจะผลักดันเพื่อนให้แบบไปไกลได้กว่านี้ผมรู้สึกถ้าผมทำได้ดีกว่านี้เราคงไปได้ไกลกว่านี้เฉยๆพี่อลันเขาก็รู้สึกท้อแต่ไม่โทษคนอื่นนะครับคนนี้เป็นผู้นำอ่ะเชื่อนะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่อลันไม่ได้ทำผิดอะไรเลยพี่อลันก็แค่กดดันเพลงไปนิดเดียวก็เสร็จแล้วเท่าที่ทำงานด้วยกันมาครับก็แค่รู้สึกว่าเขา
ทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีแล้วก็ไม่ได้ที่อรันบอกว่ากลัวทำนิสัยเก่าๆกลัวไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่นซึ่งฮานก็ไม่เห็นว่าเขาจะทำแบบผมไม่ได้รู้สึกดีที่แบบเป็นอะไรแบบเป็นเพราะว่าอยากให้แบบเราโดดเด่นในเวทของตัวเองเท่าเทียมกันหรือแบบต้องเป็นไปคะแนน4คนรวมกันนะใช่มันจะต้องแบบเป็น A1 No other friend No other friend คอมเมนต์อุ๊ยอ้าวมาเลยดูเลยความซิตี้ความทุกอย่างโอ้โหตั้งแต่วันแรกแล้วโอ้ยตายโอ้ยมันมีจะตายมันมีจะตายที่มันจะคิดลูกนี้ดีมากแล้วครับอารันคือไมทีมากลองที่โหมดนะโอ้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 โรอโอ้โหแล้วเสื้อนี่มันแหวกโอกนะลูกเอ้ยตายโอ้ยูทำไม่ดีโอ้ยOh,
ขอเสียงยังไงแม่ A1 นู่นแม่ออโต้ร้องไห้แล้วนู่นทำไงล่ะเป็นเรื่องติอะไรอ่ะใจเด็กแล้วมึงแม่ออโต้ร้องไห้แล้วมึงแล้วโอ้ยผ้ากรุ่นมันมึงดูดิผ้าโอ้โหโอ้โหคาดไม่ถึงเลยอะว่าจะได้เจอสิ่งนี้เอาดีๆแล้วตัดก่อนหน้าที่จะมาโชว์อะเป็นแบบโอ้โหโดนวิจารณ์โดนว่าโดนบูลลี่แต่พอมาดูโชว์อะ เอาแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าเออเขาทำการบ้านเรื่องการเลี้ยวความเด่นจริงๆนะใช่อันนี้รู้สึกเลยว่าเด่นแต่พอกันจริงๆคือรู้สึกว่าแบบไม่มีใครโดดน้องเหมือนกับว่าน้องอลันก็ลดลงมาในขณะที่เพื่อนๆทุกคนก็เพิ่มขึ้นไปแล้วมันมาตึ๊บมันมาเจอกันพอดีมาซะแบบกูต้องรู้เพราะว่าอยู่ออโต้และฮาร์ดอ่ะก็คือเท่ากับอลันเลยพอดูโชว์นี้แล้วอ่ะกลายเป็นว่า4คนนั้นเท่ากันแล้วนะงั้นฉันจะมีชาเลนจ์ให้ทำถ้าสมมติว่าเป็นโวคอลอ่ะ4คนนี้ใครได้ที่สุดยูฉันก็ให้ยูถ้าเอาร้องเยอะยูถ้าเอาร้องนะเอาร้องอย่างเดียวร้องอย่างเดียวเอาร้องอ่ะยูจะผูกกับเธอยเอาการสื่ออารมณ์ให้ออโต้โอ้ยอารมณ์เพลงวันนี้ให้ออโต้เห็นออโต้ช็อตนี้เล่นกล้องยังแล้วเขาอารมณ์เสมอทั้งเพลงคืออารมณ์ดีตั้งแต่ต้นจนอารมณ์เข้ากับเพลงตั้งแต่ต้นจนแบบเข้าคือเขาเรียกว่าอารมณ์ไม่หลุดอะถึงไม่ใช่พาตัวเองร้องอะก็อยู่กับเพลงตลอดแล้วก็อยู่มันตลอดส่วนภาพรวมทุกอย่างโอเวอร์ออลก็ต้องอลันก็ต้องอลันคืออลันก็ยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้ดีจริงๆอ่ะแค่กรุ๊ปแรกในขณะที่น้องฮาร์ดก็รู้สึกว่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนมันคือเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งของกรุ๊ปนี้คือกรุ๊ปนี้เป็นดูมันเข้ากันอ่ะง่ายๆแต่ฮาร์ดก็ลองดีสำหรับฉันแต่เออต้อง A1 ต้องไปเจอ A2 อ่ะดูต่อไปคือมันดีเกินอ่ะที่เซอร์ไพรส์กับออตโต้ชนิดที่แบบคือนี่รู้แล้วแหละว่าน้องยูอ่ะมาสายร้องยูอ่ะร้องก็มียาดมไหมอลันนี่คือชัดเจนเขาอยู่เขาเป็นยาดมไหมเขาเป็นหนึ่งในเซต9เพราะฉะนั้นความสามารถเขาอ่ะเราไม่นี่อยู่แล้วแต่ออโต้อ่ะเหมือนคนที่อายุ10ขวบแล้วก็21เลยอ่ะคือโตจะต้องเล่นอะไรโตได้ภายในวันเดียวอ่ะน้องฉลาดเล่นน้องฉลาดตอนซ้อมยังอยู่เป็นเด็กเป็นน้องอยู่เลยอ่ะใช่โอ้โหอันนี้เป็นหนุ่มนะที่กระชากหัวใจแม่แล้วจะพร้อมได้มั้ยแม่ออโต้ไม่ไหวแล้วแล้วต้องพร้อมเลยมั้ยโอ้โหคุณเมื่อกี้ก็แบบกูนั่งเก่งเลยมันจะหวีดเบาได้ยังไงเออหวีดเบาไม่ได้หรอกมันต้องมีจักหนักอันเนี้ยดูต่ออันนี้คือวง1วงแล้วนะท่าน1วงอันนี้สามารถรบกวนนะคะแล้วอันนี้พี่แอมสามารถแต่งเพลงแล้วก็ให้4คนนี้เป็นวง1วงได้เลยได้แล้วปรบมือให้กับทีมเอ1นะครับโอ้ออโต้ลุกนี้คือเป็นไงกันบ้างครับตอนแรกคือก่อนขึ้นมาคือผมเขินสุดๆเลยแบบไม่กล้าเลยเป็นดูอย่างมันผ่านไปได้ไม่ดีก็รู้สึกขอบคุณมากครับที่ช่วยกีดกันลืมไปเลยว่าเคยเขินครับน่ารักอ่ะเห็นทุกคนกีดอย่างไรครับมันทำให้เพื่อนฟังผมมาได้สนุกมากๆแล้วก็แบบคือฟินมากๆที่แบบวันนี้ทุกคนได้มาดูพวกเราอาจจะเป็นน้องของแม่เหมือนเดิมที่เขาไม่ได้เต็มปุ๊บเป็นน้องของแม่ถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วครับคือช่วงเวลาที่ทุกคนในสตูดิโอรวมถึงแกสและทีมไดเรคเตอร์ของเราได้เวลาที่ทุกคนต้องโหวตแล้วครับให้คะแนนเลยเหรอมวนทองมาเดี๋ยวนี้ดีๆนะดีๆนะและตอนนี้คะแนนทั้ง3ส่วนได้ถูกโหวตเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างที่เรากำลังรอการรวมคะแนนจากทีมงานนะครับอยากจะขอไปทางทีมแกสนิดนึงช่วยให้คำแนะนำจากโชว์ของทีมมันเป็นหนึ่งรายการสุดเหมือนกันเนาะทั้งสามท่านเพิ่งได้ดูมาเช่นเดียวกับที่เบลสุพลจะมีคนหนึ่งที่พี่ชอบโทนเสียงเป็นพิเศษนิดนึงคือน้องฮาร์ดโอ้เป็นไหมบอกแล้วว่าฮาร์ดเข้ากับเพลงพอเป็นทีมของโวเคิลเนาะเราก็เลยโอ้โหแล้วพี่เบลเขาเป็นโวเคิลโค้ชรู้สึกว่าชอบโทนเสียงของน้องฮาร์ดแล้วก็วิธีการร้องอะไรเงี้ยครับขึ้นเป็นโน้ตสูงๆก็ทำให้ดีแต่ก็สมมุติถ้าเราเพิ่มอารมณ์ในการสื่อสารได้อีกก็คงจะทำให้มันน่าสนใจขึ้นดีไปครับเข้าใจว่าตอนนี้มันก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็รวมถึงมันมีบล็อกกิ้งมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเนาะก็เลยทำให้โฟกัสในเรื่องของอารมณ์อาจจะกระจายออกไปแต่รู้สึกว่าชอบเสียงโทนเสียงของฮาร์ดครับครับ
ำหรับตัวยูวาตานาเบะนะครับผมอย่างที่ที่เบลบอกเลยว่าค่อนข้างเป็นจุดที่แบบยูนิคมากๆมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆครับผมแล้วก็มีเรนจ์ค่อนข้างกว้างมากๆด้วยครับผมก็คิดว่าขาดอย่างเดียวคือความมั่นใจมากกว่าความแบบรีแลกซ์กับเวทีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากนะตัวพี่เองก็ไม่สามารถทำได้ 100% เหมือนกันทุกๆเวทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเก่งครับเก่งจริงอยากจะบอกว่าคือโชว์นี้มีหลายๆอย่างที่แบบเซอร์ไพรส์เราแบบมันมีท่อนแรปใหม่ด้วยใช่ไหมอันนี้ใครเป็นคนเขียนละว้าวโอ้ my godness oh my godness เรารู้สึกว่ามันเป็นต้องบิวแล้วแฟกเตอร์ที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะเราจริงๆเราฟังทีมที่ร้องเพลงของพี่จิ๊บเจฟว่าร้องต่อหน้าจะผมเลยมีการประสานเสียงก็กล้ามากที่จะประสานเสียงจริงๆเพราะว่าพอมันพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เชื่อว่ามันเป็นโชว์ที่2ใช่ไหมออนสเตจแต่ว่าก็กล้าที่จะทำก็แบบเจ๋งมากครับเจ๋งหล่อมากจากทีมเกสทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทีม A 1ไปพักกันก่อนต่อขอเสียงให้กำลังใจให้ A 1อีกต่อแบบหล่อมากพี่ต่อคือ A บวกครับหนูให้ก็เรียน A บวกผมเป็นลีดเดอร์ของ A 1แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมล็อกการที่เราจะต้องฟังเพื่อนมากขึ้นต้องเข้าใจเพื่อนมากขึ้นคิดถึงเพื่อนก่อนคิดถึงเราเพราะนั่นคือหน้าที่ของเราโอ้เขาดูโตมากเพื่อนดูโตมากที่ผมรู้สึกขอบคุณเพื่อนที่ให้โอกาสนี้มาเพราะว่าจบมิชชั่นนี้ไปแล้วผมรู้สึกพร้อมมากๆที่จะเป็นลีดเดอร์ต่อไปว้าวว้าวมันก็โหคุณเมนอินแบล็คนี่ไม่ธรรมดาใช่ไหมเขาคือ A2 ป่ะน่าจะเออใช่เขาคือ A2 ข่าวมาก็ต้องดำมาเจจิรุแม็กดอกและพีวัสุไม่ต้องลงให้หน่อยนะเออแม็กดอกก็เอาคืนมาให้ได้ดูจากที่เสียงหายไปและต่อไปเป็นทีม A2 เจจิรุแม็กดอกและพีวัสุเขาต้องเชียร์เต็มที่ไม่มีวันผ่านไปเลยนี่เสียงที่เธอบอกรักกันเอาสิเอาสิแล้วดอกเอานี้ไว้หรือว่าชอบข้างไหนไหมมีแบบพูดได้เลยนะอะไรแล้วก็เลยบอกน้องตลอดซึ่งก็อยากจะให้เพื่อนคนที่ทำงานเข้ากันอยากให้มันเป็นงานของพี่สิ่งที่ผลลัพธ์ออกมาก็คือทุกเด็กทุกอย่างเลยค่ะเราว่าเห็นภาพโชว์ชัดมากตั้งแต่สำหรับตั้งแต่เก่งมากเลยเป็นดอกรักมากพาโชว์ก็คือเราจะเปิดด้วยคาเฟล่าตัวโชว์น้องคาเฟล่าคาเฟล่าไหวใช่ไหมยากนะยากจริงแต่ถ้าทำได้ก็อาจจะเท่ก็แบบด้วยภาพรวมของทีมผมก็ต้องทันหรอกครับถึงแม้จะต้องเกิดทันเราต้องแบทเทิลเนาะถึงผ่านมาแล้วไม่มีวันเดินไปอยู่ในนิจที่เธอบอกว่ายิ่งยากนะเพลงนี้คิดร้องยากเหมือนกันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเซฟอ่ะจินเหมือนพอมิชชั่น2อ่ะจินก็มีปัญหาเรื่องร้องท่อนหลบใช่ไหมครับมันเหมือนแบบแฟลชแบ็คเหมือนมิชชั่น1ที่จริงก็มีปัญหาท่อนหลบด้วยตอนนั้นแบบเสียงแบบไม่แม่นเลยไม่มาให้ใช่สนใจนึกถึงตอนนั้นบ่อยมากแล้วแบบก็เซ็งแบบลูกว่ากลับไปเป็นเหมือนตอนนั้นมันแอบเป็นทรามาแล้วอ่ะเซ็งรู้พี่ฟินมาแล้วตรงนี้แล้วก็ไปหาพี่ฟินตรงนั้นแต่ถ้าตรงพี่ละมันแบบเป็นภาษาเกาหลีชนกับภาษาไทยมันจะงงปะใช่ว่าใครเป็นเกาหลีเนี่ยผมไม่ได้เกิดที่ไทยครับผมเกิดที่เกาหลีแต่ว่าตอนนั้นเหมือนมีเกิดที่เกาหลีเลยจริงแบบทะเลาะกับแม่บ่อยๆอะไรอย่างนี้ด้วยปกติถ้าทะเลาะกับแม่แม่ก็ชอบแบบบอกว่างั้นต้องไปอยู่ไทยกับพ่อแปะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีวันหนึ่งที่แบบจริงแบบก็หัวร้อนและทนไม่ได้ครับก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปอยู่ไทยเลยตอนแต่งท่อนแรปรู้สึกว่าผมตีความในแบบเวแบบครอบครัวผมเพราะว่ารู้สึกว่าผมอยู่ห่างๆกับครอบครัวมาทำงานอยู่ที่ไทยโอ้ยดูลูกอ
แล้วมันดูร้องกันแล้วทิ้งๆพ้องพ้างกันแบบนี้มันเลยรู้สึกว่าจริงๆพอเพื่อนร้องมาดูมาตรฐานดีแล้วพอมาถึงทีมมันจะรู้สึกเป็นหลุมเอ้ยคอมเมนต์โหดมากฟังว่าแบบเป็นหลุมในทีมก็จบเมื่อกี้ก็อะไรแอนเฟรนอันนี้ก็ลุ่มคือน้ำตาคลองแล้วอ่ะฟังคำนั้นคือแบบจะร้องไห้เลยร้องไห้ได้เลยตอนนั้นร้องแล้วนั่นก็พี่ทีมจริงก็ขี้น้อยอยู่นะโดนคอมเมนต์อะไรก็จะมานั่งคิดนั่งคิดว่าเออเนี่ยแพ้แน่เลยชอบดูภูมิหลังคอซีทำไม่ร้องไห้แล้วก็ตอนว่าจะทำทำงานออกมาได้ดีไหมอะไรอย่างงี้ก็เหมือนแบบซ้อมทุกครั้งร้องไห้ทุกครั้งเท่านี้คือผมกับพี่เจก็พยายามกับแมทก็พยายามแบบช่วยเอาแมทก็ไม่ได้คนเหมือนรู้สึกว่าพี่เจจะหลีกไงพี่เจก็บอกว่าพี่จินที่ให้ปรับไปแล้วอะถ้าพี่จินยังรู้ตัวว่ายังร้องเหมือนเดิมนะอะไรอย่างงี้ก็ต้องแก้ไม่ใช่แบบร้องเหมือนเดิมซ้ำๆแล้วก็แบบมาร้องไห้อย่างงี้โดนดุอีกผมก็แล้วเสร็จแล้วพี่จินคงแทบตั้งใจมากก่อนหน้านี้แบบไม่ตั้งใจขนาดนี้แม่ลูกแม่กับพี่มาส่งนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะผมว่าเข้าหนาวผมพี่จินยังร้องเพลงอยู่เลยเราไม่ได้พิมพ์มาสุดก็คืออย่างแต่ก็เห็นชัดแล้วว่าที่เขาตั้งใจซ้อมของเราให้มันจบดีแล้ว Hey Have you been เธอเป็นไงบ้างเราจะได้เจออีกไหมมีทั้งได้และไม่ได้เอาได้ใช่มันส่วนที่ได้ก็มีโอเคส่วนที่อาจจะขออีกตื่นเต้นก็มีภาษาแล้ว
เสียงต่ำแน่นอนเสียงคนต่ำนะถ้าเทรนน้องที่ดีอ่ะใช่เนื้อเสียงแบบเป็นเอกลักษณ์แต่นี่ก็คือซุปเปอร์สตาร์นี่ตอนนี้ดังไหมพ่อด้วยโอ้โหจากที่เขาคิดว่าเขาทำไม่ได้อ่ะดูดิเลิศยังเป็นดอกหลงและดอกฟืนมากได้มาดิสลังเฮียสลังเฮียจีป่ะฝั่งตัดฝั่งซ้ายแสดงว่าไม่ตัดได้เห็นแม็กวันนี้ไอ้กูมีรู้แล้วโอ้โหเล็บกิ่งโอ้แม่แม่รอเหนื่อยอ่ะยินดีแล้วคุณด้วยเอามีแค่หรอมีเกาหลีเออเออโอ้โหโอ้พอเนื้อทองช่วยหันมองโอ้โหเจ้าเมตตาจงเกิดแก่ฉันโอ้โหสาวนับร้อยนับพันเธอยังได้แล้วหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงบนโลกเหมือนลงมาจากยานในดาวแห่งความหล่อแล้วนั่งยานออกมาแล้วลงบนโลกอ่ะแล้วมาลงรายการนี้โอ้โหโอ้โหอดีตว่าหล่ออ่ะเอาภาพรวมทีมก่อนเออดิฉันคิดว่าถ้าเรียกว่าออสโตเอสออสโตเอสไว้เหมือนเมมใช้เหมือนกันบอกยุบไปกันนะพี่ออส 4S สร้างสรรค์ของพี่มีคุณภาพจริงครับท่านก็ภาพรวมถ้ามันต้องแข่งกันระหว่างทีมอ่ะแน่นอนแหละว่าเราใจเราก็ให้ทีมแรกแต่อันนี้เขาก็มีไอเดียบางอย่างที่แบบเปิดมาแบบเปิดทั้งเปิดทั้งแรปทั้งอะไรต่างๆนานารู้สึกว่าทั้งสองทีมก็มีความตั้งใจส่วนในตัวบุคคลอ่ะพลาดเรื่องเสียงอ่ะยากถ้าชอบโดดเด่นขึ้นมาเลยคือแม็กดอกแต่อะไรอ่ะเรารู้สึกว่าเจหรือพีมเองอ่ะก็ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าเนื้อเสียงนี้มันอาจจะไปได้ดีในหลายๆในเพลงอื่นๆอย่างพี่เจอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เออส่วนพีมก็คือเป็นอีกคนหนึ่งที่องค์ประกอบพร้อมมากๆสุดๆมากๆนี่บอกว่ากลุ่มนี้แบบมีการดีไซน์เห็นชัดเลยว่าน้องแบบอยากชนะจะพูดเลยนะรู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรบางอย่างให้มันมีดีไซน์ของโชว์ที่แบบสามารถเอาชนะได้แล้วก็โชว์ความสามารถของทุกคนอะไรอย่างเงี้ย
ลืมพูดถึงจินฮุกไปนิดนึงนะเออได้จินฮุกอ่ะก็เห็นความตั้งใจในการแรปเออแล้วก็มันอาจจะยังมีแผลบ้างเนี่ยเนาะแต่อินเนอร์ในการสารที่จะสื่อในท่อนแรปนั้นๆนะเออมันดีอ่ะของฉันจบเพลงนี้ของฉันวันตอนยูอันนี้ค่ายเพลงอะไรอันนี้เอาโซเอทให้มันนี่ไอ้สัตว์เออตอนเปิดวันที่แบบว่าเอ้าตกใจเหมือนกันเปิดแล้วต้องขอกรองไงของกรองขอกรองกลับรู้เลยเกิดขอรอกลับไปดูเหรอขอกรองกลับเลยต้องขอกรองกลับไปดูว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเออแบบว่าเอ๊ะหรือกูหูเพี้ยนคนเดียวอะไรเงี้ยเออตอนนั้นถ้าแบบเออน้องแต่ยอมอย่างที่บอกไอเดียดีมีแรปภาษาเกาหลีมาใส่แล้วน้องชื่ออะไรนะจินฮุกเออดีอินเนอร์ดีแต่ชอบแม็กดอกฝึกใน4คนเรื่องเสียงนะถ้าดูทั้งวอลคอลนะถ้าวอลคอลเราก็ชอบเฮ้ยตัวแม่ตัวมัมเฮ้ยเอาไปทีละคนนี่ว่าในส่วนของแม็กดอกก็คือคืนฟอร์มชัดเจนว่าโอเคมาตรฐานการร้องของน้องกลับมาแล้วก็แบบสิ่งที่เพิ่มจาก EP อื่นก่อนเลยน้องร้องเข้าใจคำว่าอารมณ์เพลงรอบนี้คือเข้าใจคำว่าอารมณ์เพลงเป็นยังไงแล้วก็พอเข้ากับเสียงและลุควันนี้ที่โตขึ้นโอ้โหวันนี้คือแมทรู้สึกว่าแมทดอกถูกต้องรู้แมทดอกมาถูกทางรู้แล้วว่าต้องทำยังไงจะมีบางช่วงที่อาจจะเบาบ้างก็เลยเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะลำโพงเราดนตรีเบาจนแบบดนตรีดังกว่าเสียงร้องหรืออะไรดนตรีน่าจะดังกว่าเสียงอาจจะเป็นที่ลำโพงของเราด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเป็นบางส่วนพี่เจจะบอกว่าจริงๆแล้วพี่เจเป็นคนที่มีเนื้อเสียงบางอย่างคล้ายๆนักร้อง90สมัยก่อนคือเสียงแน่นออกคำชัดร้องเพลงฟังชัดเจนซึ่งเนี่ยคือคุณสมบัติของที่ดีของการที่จะเป็นโวคอลแบบว่ารู้สึกว่าเออว้าวอ่ะไม่เคยได้ยินเจร้องแบบแน่นๆเต็มปกติได้แรปหรือเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาร้องเพลงช้ารู้สึกว่าเจหนูเป็นเมนโวคอลได้นะใช่ถ้าหนูเทรนแบบใช่แล้วเพราะว่าพื้นเสียงคือเนื้อเสียงเนาะร้องทุกครั้งได้ยินชัดเจนคำการออกเสียงถูกทุกอย่างเพียงแต่ว่าอาจจะฝึกฝนไปอีกอะไรเงี้ยจินวูก็ต้องให้สองแรปเนาะเป็นพาร์ทของเขาที่โชว์อะไรเงี้ยให้เขาแบบได้โชว์ได้โชว์ได้อยู่ในกรุ๊ปเลยอินเนอร์ใดๆพีมวัสุยังไงโชว์ลีลาอลังการสุดคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นซูเปอร์สตาร์จริงอย่าไปทำอาชีพอื่นเพราะว่าหนูต้องเป็นซูเปอร์สตาร์จริงแบบซูเปอร์สตาร์มากแบบมันเข้าใจทุกอย่างเข้าใจการร้องเข้าใจการแรปเข้าใจการแอดลิบเข้าใจอินเนอร์เข้าใจมุมกล้องเข้าใจเพอร์ฟอร์แมนซ์จะยืนจะอะไรอย่างเงี้ยพอพีมเข้าใจหมดอ่ะจบนี่บัตรชาดูใช่ไหมครบจบที่พีมแล้วภาพรวมทีมถ้าแต่มันต้องแบทเทิลกันถ้าต้องแบทเทิลกันก็ให้เลือกก็จะเอ็นหนึ่งก็ต้องเอ็นหนึ่งมันเพราะอันนี้ไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าเห็นแผลเยอะกว่ามันมีแผลแล้วก็เป็นการแข่งขันเนาะเดี๋ยวกรรมการก็จะต้องมาแต่จับท้ายที่สุดคะแนนเดี่ยวของแต่ละคนก็ไม่แน่อาจจะพลิกใช่ทีมก็คือได้ไปแล้วประมาณ 5,000 คะแนนไม่ถึงครับพี่ครับไม่ถึงครับก็ขอพูดอีกประเด็นหนึ่งได้ไหมที่บอกว่าแม็กดอกอ่ะครั้งที่แล้วก็พลาดเหมือนกันชินฮุกก็พลาดเหมือนกันแต่ครั้งนี้เรารู้เลยว่าแม็กดอกสามารถที่จะแบบบุ๊คออนตรงนั้นได้ชินฮุกอ่ะชัดชัดมากเลยว่าแบบว่าท่อนที่จะต้องขึ้นไฮโน้ตหรืออะไรเงี้ยจะมีความกังวลก็ออกมาทางสีหน้าใช่แต่ก็เอาใจช่วยเด็กเก่งขึ้นบ้าง EP 3จริงปะเนี่ยจริงแม่ก็จบโอเคก็จบโอเคเพราะพี่จีจบดีจริงคือตอนซ้อมเขาอะตอนไดเรกเตอร์เช็คขึ้นห้องดีแบบดีเสียดายแบบเสียดายอะและนี่คือยิ้มข้างน้ำตาจากทีมแพทย์สองขอเสียงให้พวกเขาด้วยครับเออครับมีใครอยากพูดอะไรไหมครับโชว์วันนี้แบบอยากให้ทุกคนแบบได้กำลังใจจากพวกเราด้วยจากที่เราลองไปนะครับวันนึงถ้ารายการออนอยากให้แบบพ่อแม่เห็นว่า
เพลงนี้ร้องให้พ่อแม่นะครับโอ้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันก็แบบโอ้ยแม่เหรอนะร้องให้นี่อยู่คนเดียวได้ดีแบบมีเพื่อนเพื่อนทุกคนมีพี่พี่ทุกคนช่วยดูแลอยู่โอ้ใช่คนอื่นของพ่อแม่มาส่งเขานู่นนี่นั่นเนาะแต่ไม่รู้พ่อแม่จะเข้าใจไหมนะภาษาไทยแต่ก็ขอบคุณอ๋อมีแล้วก็ดีครับแล้วก็จริงจริงนี่ก็แต่งให้พ่อแม่เลยครับโอ้ยดูลูกขอบคุณคนที่มาดูด้วยนะครับโอ้ยเอาละครับเชิญวอดครับเก็บแอนเป็นหน้าที่ของทีมเกสเหมือนเดิมครับกับในคนของตาของ A2 เมื่อกี้ครับแม็กดอกนะครับก็เสียงนุ่มอ่ะน่ารักค่ะโอ้โหก็แม่ดอกจริงๆพี่ว่าจริงๆในสี่คนนี้คนนี้เป็นคนที่ชายที่สุดเลยแล้วก็ทั้งเรื่องแบบร้องด้วยแล้วก็เรื่องเพอร์ฟอร์มบนเวทีด้วยอะไรเงี้ยจริงๆรู้สึกว่าแบบคนนี้ดูชายที่สุดในสี่คนดีใจกับน้องมากคนนี้ผมทำได้แล้วลูกผมรู้สึกว่าโชว์เนี้ยมันเริ่มมาด้วยอะคาเปล่าคือมันเป็นดาบสองคมมากมันเป็นงานกลุ่มอะถ้าสมมติว่าใครบางคนมันผิดโน้ตมันจะกัดกันข้างในแล้วมันจะทำให้มันออกมาไหลนะเหมือนกันตอนเริ่มอาจจะแบบทุกคนยังได้ยินคีย์ยังไม่ชัดมากอะไรเงี้ยมันเลยมีความแบบตรงแง่นิดนึงอะไรเงี้ยตัวเจเราว่าจริงๆอะร้องดีอยู่นี้แต่ด้วยความที่มันไปหลบเยอะแล้วมันแห้งใช่ไหมมันเหมือนร้องไม่ออกใช่ไหมมันก็เลยแบบไปดันมันออกมาเลยมันเลยยิ่งแบบขืนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเทคนิคหรอกแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการควบคุมความประหม่ามากกว่ามันตื่นเต้นได้นะแต่ความประหม่าเราต้องตัดมันออกไปด้วยความที่แบบเราอาจจะหาวิธีเอนจอยกับเจ็ดซาเตอร์กับกี่คนอยู่เหมือนกันนะที่ชอบเสียงที่สุดอ่ะเจ็ดซาเตอร์คือที่สุดในโชว์นี้ครับรู้สึกว่าพีมีโทนเสียงที่เป็นธรรมชาติพีมอยู่บนเวทีแล้วโปสเตอร์พีมเท่ดีอ่ะก็เป็นภาพรวมที่เขาจะยืนจะเดินจะหืดหันหน้ากับพิษตาหายใจคือที่สองครับถูกหมดก็ก่อนขึ้นเหมือนไม่ได้มองทำอะไรคออะไรกินแค่มาหนึ่งครับก็แคปได้เลยครับตอนพอแคปปุ๊บพิมพ์ใจหายไปแป๊บนึงอ่ะอีกคนนึงแล้วก็แบบเหมือนเสียงคนดูที่กรี๊ดอยู่เขาก็เงียบผมเป็นคนเปิดครั้งแรกไงผมก็ต้องมีแบบเอาอารมณ์กลับมาให้ได้ไม่งั้นแบบไม่งั้นครั้งแรกก็จะเปิดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์เข้าใจหมดเลยแล้วตอนนี้นะครับพี่โอ้ยเวทีโหดนะผลของคะแนนรายบุคคลมันปิดไฟปิด LED แน่เลยอ่ะก่อนหน้าที่ผมจะประกาศคะแนนนี้นะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมทุกคนไว้ล่วงหน้าว่าความจริงแล้วมิชชั่นที่เรากำลังแข่งขันกันอยู่นี้เราได้ทำการถ่ายทำนะครับทั้งในรอบเพลงไทยและเพลงสากลรวมถึงการให้คะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นแปลว่าทีมของคนที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าโชว์เพลงสากลของพวกคุณจะไม่ถูกออนแอร์ Why? คะแนนของรอบนั้นจะไม่นับด้วยนะครับเรนโบ้ผมขอประกาศคะแนนของสาย A ทั้งสองทีมดูถ่ายสองเพลงไปหมดแล้วยูวาตานาเบ้ครับยูวาตานาเบ้ได้คะแนนจากคนดู86คะแนนเต็ม100คะแนนครับโอ้คะแนนจากทีมเกส60คะแนนเต็ม100คะแนนครับและยูวาตานาเบ้ได้คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์140คะแนนเต็ม200คะแนนครับรวมคะแนนเดี่ยวเป็น286คะแนนทำให้คะแนนรวมของทีม A 1ตอนนี้286คะแนนครับโหดเลยมาถึงทีม A 2คนได้อย่างน้อยป่าววะพิมพ์วัสสุพิมพ์วัสสุประกาศที่ละคนจากคนดู89เต็ม100คะแนนครับและได้คะแนนจากทีมเกส73เต็ม100โอ้เยอะและได้คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์ของพวกเรา133คะแนนเต็ม200คะแนนครับรวมคะแนนเดี่ยวของพิมพ์วัสสุ295คะแนนเต็ม400คะแนนทำให้รวมคะแนนทีม A2 ตอนนี้295คะแนนครับมาถึงทีม A1 แบบคนที่2ออโต้มึงขนาดนี้เลยได้คะแนนจากคนดูไป86เต็ม100คะแนนและคะแนนกับทีมเกส67เต็ม100คะแนนครับเกสกดคะแนนมากดีเรคเตอร์180เต็มได้คะแนนจากคนดูไป88เต็ม100คะแนนได้คะแนนจากทีมเกสไป80เต็ม100และแมตต์ดอก
ได้คะแนนจากทีมเยอะเยอะ167เต็ม200คะแนนครับปวดตัวเยอะมากที่ A1 คนที่3กรรมการเอ็กได้คะแนนจากคนดูไป90เต็ม100โอ้โหได้คะแนนจากทีมเกสไป60เต็ม100คะแนนครับเกสแบบคะแนนดุจริงได้คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์167คะแนนเต็ม200คะแนนครับโอเคทำให้ตอนนี้คะแนนรวมของทีม A1 เท่ากับ936คะแนนครับโอ้ยถึงทีม A2 จิมบุกจิมบุกได้คะแนนจากคนดูไป82คะแนนเต็ม100คะแนนครับและได้คะแนนจากทีมเกสไป47คะแนนเต็ม100คะแนนครับ47และคะแนนจากทีมไดเรคเตอร์ที่ให้จิมบุก160คะแนนเต็ม200คะแนนครับเกสโคตรดีคะแนน A2 รวมแล้วคะแนนแบบว่าสวิงมากระหว่างเกสกับกรรมการต่างกันประมาณ22ทีมเราจะตายคะแนนพร้อมกันนะครับฮะอลันและเจได้คะแนนจากคนดูไปอลันได้86คะแนนเต็ม100คะแนนเจได้88คะแนนเต็ม100คะแนนโอ้เฉียดละ2คะแนนคะแนนจากทีมเกสที่ให้ทั้ง2อลันได้67เต็ม100คะแนนเจได้40เต็ม100คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์โอ้อลัน173เต็ม200คะแนนและเจ127เต็ม200โอ้แต่อลันคนที่สุดแต่อลันกับออโต้นั่นเองถูกมาก1262คะแนนครับและคะแนนรวมของทีม A2 1174คะแนนครับทีม A2 ครับมีตัวแทนใครอยากพูดอะไรมั้ยครับวันนี้เราดีใจมากๆแล้วมันก็น้ำเสียงตอบว่าไปเรื่อยเนาะโอ้มันไม่มีอะไรต้องเสียดายครับสุดท้ายแล้วทุกคนทำเต็มที่ไม่นอนมันอัดไปแล้วไม่ว่าเต็มที่อัดเพลงสากลไปแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำก็พอละก็ยินดีกับเพื่อน A1 ด้วยครับก็เพื่อนๆก็เก่งมากจริงๆแล้วก็เพื่อนก็ทำได้ดีมากจริงๆก็ยินดีกับเพื่อนๆด้วยครับแล้วก็เจขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับมึงกูจะเป็นลมแข่งขันเลยแต่น้องก็ยังไม่รู้ว่าตกรอบคือคะแนนแบบว่าสมมติกรรมการให้ฉันจะเต็มเท่าไหร่ร้อย47อันนี้80อันนี้พูดมันแบบสวิงกันแบบมันไม่ได้หันแค่แต้ม2แต้มอ่ะคือในมุมมองกรรมการอ่ะแสดงว่าในมุมมองกรรมการเขารู้สึกว่าคำว่ากลางๆไม่มีมีแต่คำว่าทำได้ดีกับทำยังไม่ได้มาตรฐานแต่ฉันรู้สึกว่าอย่างเงี้ยโอเคที่มันไม่กำกวนระหว่างแบบ81แล้วคะแนนกรรมการของเกสอ่ะมันไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครไทยด้วยดูรู้สึกโคตรสวยว่าเลยวันนี้แล้วก็โอ้อยากจะขอโทษที่พอเพื่อนไปไม่ถึงน่าจะที่หวังมีหนึ่งมีสองทีมที่สองมาถึงทีมในสายบีทีมแรกนะครับมีแล้วทีมบีหนึ่งคอปเปอร์สีสายบีแบบบีดุเกินกูได้ไหมพี่เจ้แต่กูมีปะเรื่องกูมีพี่มีหนึ่งสารภาพเลยว่าเป็นห่วงที่สุดของผมนะเป็นห่วงที่สุดแล้วว่าแบบมันมีความเละเทะทุกวันแม่ยังไงดีอ่ะพูดให้กำลังใจหน่อยเห็นไหมฉันชอบเน็กซ์ลูกดีมากเจ็ดต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมหัวใจแรงมีหนึ่งหัวใจจีดาบอนของแม่ไม่ค่อยต้องว่างนี่ไปว่ายน้ำเร็วด่วนชอบความรักข่อยห้างมากเลยความไม่เข้ากันอ่ะกินหนึ่งต่อพ่อมาเรื่อยหรือว่าเหมือนประมาณว่าแบบเราทำไงก็ไม่ถูกเราทำไงเราก็ผิดประมาณว่าแบบกลายเป็นตัวโดนอ่ะถูกเป็นตัวโดนหรือว่าไม่จะได้รู้คีย์ไงร้องจะได้ร้องคีย์แล้วเราจะแหล่งท่อนแต่เราแค่วางหางจริงจริงจังก็แหล่งท่อนเลยได้ไม่รู้ไงว่าต้องแหล่งโฉมขนาดไหนตีเนี่ยผมว่าลองด้วยไงมันน้อยมันจะได้แบบคือถ้าเราอ่านอย่างเดียวมันอาจจะไม่ต้องไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าได้ลอยในใกล้ๆลองไปด้วยจริงๆความไปด้วยน่าจะไม่รู้ว่าแต่คนอ่ะจะตีกันไหมอ่ะโอเคพ่อคอปเปอร์ช่วยหนูลูกฉันมีของน่ารักเลยนะมีการแบบดีไซน์ตอนเปิดให้เสียงต่ำวะเล็กมากเมื่อกี้แม่คื
แย่เลยคือขึ้นหน้ามันเครียดมากมันไม่รู้สึกอารมณ์อะไรเลยอะเหมือนเราเคยคุยกันว่าเพลงนี้เราอยากจะบอกใครสื่อสารอะไรมันไม่สื่อสารอะทั้งท่าต้องท่าเต้นทั้งอารมณ์ด้วยมันไม่มีเลยอะมันไม่มีอารมณ์เลยตอนเนี้ยแบบตาพวกแกดูว่างเปล่ามากครับมันเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ให้เราฟังอยู่แล้วเราก็ไม่เชื่อในสิ่งที่อยู่ทำมันส่งออกมาหาคนดูหรือสบตาพวกพี่น้อยมากเลยงงว่าต้องการที่มาเล่าเรื่องอะไรคือจะมาเป็นกรุ๊ปร้องเพลงนี้ด้วยกันหรือจะมาเป็นกรุ๊ปแล้วร้องเพลงนี้สื่อสารกับคนที่อยู่คนดูข้างล่างคือตอนนี้น้องสี่คนคนละไดเรคชั่นอ่ะตายตายมันเลยงงตายตายไม่อย่างตายก็คือมันเรื่องการเปลี่ยนความอารมณ์เพลงนี้ก็ได้แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีเหตุที่เป็นแบบใช่นำมันอายุเท่ากันหมดเลยแล้วเวลานั้นใช้เวลาไปของของมันในการดีเบตกันเปลี่ยนกันได้ไงมันมีคนที่แบบวัดโชว์ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนทุกคนก็ลืมเรื่องนี้กันก็ไปร้องไปเต้นอะไรกันที่แบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่ผมแบบบอกแล้วมันก็ควรจะทำให้ชัดไปก่อนแล้วทำมันยังไม่ชัดมันก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้วินแล้วที่ผมรู้สึกว่าเวลาผมพูดอะไรไปแล้วเพื่อนมันไม่เชื่อเลยอ่ะถ้าสองร้องเพลงได้แล้วเดี๋ยวอันนี้เพื่อนจะต้องดีละแบบให้ทุกคนฟังร้องเพลงกันใช่แล้วว่าน่าจะต้องดูสูงแล้วขอบคุณเพลงแต่ตีความเพลงมันโอ้ยอะไรวะมันยังแบบยังติดปัญหาเรื่องการแบบตีความเพลงบางคนแบบเด็กลูกซ้อมมือตะเล็กลูกหลังจากวันที่เรามีคุยกี่ชุดแล้วเนี่ยลูกเปลี่ยนกี่ชุดแล้วเนี่ยคอมเพลกับเพียร์เล็กควรที่จะหลีกมากกว่านี้เพราะว่าโจทย์นี้เป็นสายหัวข้อแล้วในกลุ่มเราก็แบบสองคนนั้นเลยที่เป็นหัวข้อจริงๆผมกับไทยแบบไม่ใช่หัวข้อเลยการร้องมากกว่าเราเรื่องการสื่อสารเพราะตอนนี้มันยังไม่เป็นกลุ่มเดียวกันมันยังเหมือนแบบแต่ละคนมาร้องเพลงเป็นท่อนเพลงไม่ได้แบบเชื่อมกันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นเขาทำแต่ทำก็ไม่เคยส่งบ้างเราเป็นเพราะพื้นดวงเราหรือเป็นที่ราศีของเรารู้สึกว่าเป็นทีมที่ไม่มีซิงค์ไนเซชันในเรื่องของการเต้นเลยแล้วก็แรงออฟโมคือคนละเรื่องมากต่อไปนี้ก็อาจจะซ้อมพรุนหมดแล้วเพราะมันดูแบบเหมือนรอไปทางเป็นไปทางอยู่มันดูไม่รวมสักทีเดียวขนาดนั้นเนาะนะครับคุณดานาผมคิดว่าลูกจะเท่ตลอดเวลาแผนที่ B1 เป็นทีมไม่ได้เพราะว่าจะเป็นเพราะผมที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะแตกต่างแล้วก็ไม่ได้แตกต่างฟูดทำให้ตัวเองดูดีเฉยเลยที่เชื่อตัวเองดูดีเฉยแต่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่เปิดใจกับกลุ่มนี้สักเท่าไหร่กับเพื่อนคนอื่นผมก็พยายามที่จะเข้าหาด้วยนะแล้วว่าน้องมาจะมีคนที่มีความคิดของตัวเองสูงเนี่ยผมกลัวมากกว่าว่าแบบพูดเยอะเลยนี่เขาต้องเก็บคนอะไรมาแบบเก็บน้องเก็บอะไรมาแน่ๆเลยคือผมไม่รู้วิธีแบบเข้าหาคนอื่นผมก็เลยแบบกลัวว่าแบบกลัวว่าคนอื่นจะมองตัวเองชอบผมกันกลัวคนอื่นจะไม่ชอบแบบมาคิดตัวเองแบบเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบยึดกับความคิดตัวเองนะแบบมันจะดูเพื่อนการหรือว่าแบบคนอื่นจะไม่ชอบแน่กันเพราะว่าผมก็เคยรู้สึกอะไรแบบนี้กับคนอื่นแต่พอทำงานกับพี่เน็กมาประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งพี่นะเป็นพี่แบบไม่กล้าเพราะว่าอาจจะไม่ได้สนิทกับพี่เน็กมากอะไรเงี้ยคือในการพูดไม่กล้าออกความเห็นอะไรบ้างแต่ว่าพอทำงานซึ่งวันนี้ดูโตมากพี่เน็กเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นคิดทัศนคติอะไรเงี้ยพูดแล้วก็ออกความเห็นซึ่งเพราะว่าดีที่แบบพี่เน็กก็ดีนะได้เปิดใจน้องกล้าหาที่ดีแล้วก็ต่างคนต่างออกความเห็นอะไรอย่างเดบิวต์กับเน็กเพราะว่าเน็กเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่รู้เวลาว่าแบบกลายเป็นเน็กเป็นคนที่โตสุดในกรุ๊ปอ่ะต้องจัดการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเด็กน่ารักเหมือนว่าเราไม่ได้แบบซิงกับเพื่อนในทีมอะไรกันจริงๆแล้วก็คงเดบิวต์เป็นศิลปินไม่ได้ตุ๊กโตนะบางคนมันดูโตจริงมาแล้วโอ้โหความสดใสระดับ10โอ้โหเวทีกำลังใจโอ้โหโอ้โหจ
โอ้โหขอบมาลูกคุณลูกเลยโอ้โหแม่ฉันเนี่ยไม่ได้ตรงไหนจะทำลายจากกันโอ้โหดีมากจะมาถามว่านี่หรอคะ
กรุ๊ปที่เละที่สุดเหรอนั่นหมายความว่าไงรู้ไหมหมายความว่าน้องพัฒนาจนสามารถทำงานนี้ออกมาได้ขนาดนี้โอ้โหมึงหลงรักเด็กน้องโอ้โหแล้วเมนกูเกินครึ่งอยู่นี่เกินครึ่งวงไปด้วยน่ารักหมดเลยภาพรวมคือน่ารักตอนแรกคิดว่าเอ๊ะไม่มีเต้นหรอเอ้าจู่ๆมันค่อยๆไต่ค่อยๆมาเผยแล้วมีแรปในเต้นมีประสานเสียงโอ้โหมันมีความพีคอะไรอยู่ในนั้นมีการขายแต่ละคนนะแต่ละคนเราไม่ถูกขายแล้วตอนแรกเป็นห่วงนิกมากเลยนะแล้วพอเล่นเสร็จก็โอ้โหน้องร้องได้อันนี้กูไม่พูดนะที่สุดนี่ชอบโอ้โหเห็นไหมกลายเป็นจุดแข็งเป็นเรื่องที่น้องคอนเซิร์นชอบการตีความเพลงที่สุดเลยมันไม่ได้ตีความเศร้าจนเกินวัยวัยป๊อปปี้เลิฟหรือเศร้าจนเกินเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยมันกลับมาแบบช่วงแรกมันเหมือนแบบคนน้อยใจอ่ะมันถูกต้องมันคือการตีความว่าแบบเราน้อยใจอ่ะเราไม่ได้เศร้าเราน้อยใจแล้วแบบโอ้โหดูดิเราแบบก็ไม่ได้แย่นะเป็นเราโสดนะแล้วแต่ละคนมันแบบหนูไม่ควรโสดบนโลกใบนี้มันหมายความว่าแบบทำไมหน้าตาเราต้องโสดอ่ะมันมีได้หนูในกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนเราเป็นตีเปล่าเพื่อนเราก็ดีนะมึงหน้าตากูก็น่ารักแต่ทำไมกูแบบแล้วพอทักเราปล่อยครึ่งเพลงหลังอ่ะเขาไม่รู้น้องตีความอย่างนี้แต่ตอนนี้รู้สึกเอาจากการดูว่ามันขึ้นไปหลังมันกลายเป็นว่าเนี่ยไม่เชื่อดูผมร้องดีดูผมเต้นดีดูผมยิ้มดีผมน่ารักนะต่อไปนี้ผมขอไม่โสดแล้วได้เปล่าพี่อย่างเงี้ยมึงกูบอกเลยรายการนี้ทำให้กูแก่ตายไปตาหลับตีความเองก็เกิดเองนิ้วก้อยยิ้มนิ้วก้อยเจ็บไม่ใช่ทำให้กูเคยแก่แล้วสามคนตายตาหลับครับแม่แล้วคัพเปอร์อ่ะอุ้ยโอ้โหโอ้โหคัพเปอร์นั่นเป็นของผมเป็นนิกมาใช่ไหมผมก้อยผมนิกมาใช่ไหมถ้าในภาพคัพเปอร์หรือกูไม่ใช่คัพเปอร์ครับคัพเปอร์คือสุดๆไปเลยคัพเปอร์คือแบบถ้าลองวันนี้คือฮอปเปอร์แบบสุดๆไปเลยโชว์นี้ไม่มีอะไรกันไปมุมใจก็แรงมากทำเป็นชีผมบอกตรงๆเลยนะผมไม่ค่อยกลัวเพลงกับชีเท่าไหร่แต่ว่าผมมากลัวจีฟันกับเฟลก็ถ้าวัวข้อดีๆผมก็กลัวแค่ทีสามครับกลัวเพลงนิดนึงตรงอยู่แล้วแล้วก็ข้อเสียของทีมผมก็คือทำลายภาษากันไม่ค่อยเป็นแล้วไงหนุ่มหนุ่มยิ่งกว่าโอเปร่ายิ่งกว่าซิมโฟนีอีแม่นี่เกินโอ้ยอีแม่นี่โอ้ยโอ้ยลูกกันภาษากันแล้วเพลงไม่ได้จองมาแบบตรงตัวเอาจริงๆผมก็แอบตัวทีม B1 ครับเพราะว่าทีม B1 เป็นทีมที่มีเลนส์ที่ค่อนข้างสูงมี2เพลงอะไรอ่ะส่วนคัพเปอร์อ๋อแล้วทีซาอยู่ที่2ไม่รู้ก็เป็นซังกับคัพเปอร์แล้วครั้งนี้มิชชั่น2ก็เป็นซังกับคัพเปอร์อุ๊ยโอ้ตายสับรอยอ่ะก็ได้ป่ะไม่อยากแข่งกับคัพเปอร์มันเหนื่อยแล้วน่าจะทีซาอ่ะขอคัพเปอร์ทำไมดีวะอ้าวอะไรเนี่ยพี่โยงตรงเอก็คือปัญหาของภาพรวมผมรู้สึกว่าเพลงในทั้งเพลงอ่ะมันเป็นเงินผูกสาวและที่เหลือแดนเซอร์ภาพรวมแล้วผลท้ายที่มันคือว่าอาจจะเข้าแล้วผมไม่ได้ต้องเข้มงวดกับพี่มามากกว่านี้ครับแม่งเลยคือจะตายคือจบแล้วจำพอครับพันมีอีกไหมมันมีต่ออะไรไม่แล้วอารมณ์ค้างดูมึงแม่แล้วอารมณ์ค้างมากเลยอ่ะเหมือนผู้ชายบอกว่าจะมารับไปเดทแล้วก็ปิดโทรศัพท์อ่ะไม่แล้วก็ปิดโทรศัพท์ไปเลยอ่ะเราไปหาผู้ชายแล้วแต่โทรหาผู้ชายไม่ติดเหมือนตอกเหมือนผู้ชายนัดไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ไปเจอที่สนามบินเชียงใหม่แล้วก็บินจากกรุงเทพพอแลนดิ้งเชียงใหม่แล้วก็ไปโทรศัพท์อ่ะอันนั้นเรื่องจริงอันนั้นเรื่องจริงมันค้างวันนั้นเลยอ่ะคือแบบอยากดูแล้วเฮ้ยดีจังมันยังไงอ่ะแม่พูดสิมันยังไงอ่ะมันยังไม่ได้ดูอีกทีมอ่ะค้างไงค้างตึงมันยังไง EP นี้มันยังไงพูดตั้งแต่ต้นว่าเออ
เออ EP 3เขาจะเล่นอะไรวะสุดท้ายก็เขามีอะไรให้เล่นจริงๆแหละก็โชว์คะแนนไปเลยค่ะแต่ละคนทำอะไรแชร์เล่นไปเลยชอบเมคานิกเขานะเนาะชอบเมคานิกที่แบบเปิดประกาศคะแนนเมื่อกี้ละคนมีคนชนกันไฟกันไฟกันไปเลยสิ่งที่แบบตกใจที่สุดก็คือว่า3 EP เนี้ยเด็กเก่งขึ้นทุก EP เลยแล้วเด็กปรับลุคทุก EP เลยว่าอยู่ด้วยกัน7เดือนถ่ายรายการภายใน7เดือนเนี้ยถูกมั้ยว่าแบบ7เดือนค่อยถ่ายรายการหรือว่าอยู่นั้นแหละถ่ายรายการใน7เดือนบอกอันไม่อันนี้มัน26วันป่ะที่เขาเขียนอ่ะใช่ EP ที่บอกว่าแต่26วันก่อนหน้าก่อนสเตจใช่มั้ยเออแล้วจากนี้ก็7ก็คือถ่ายทําเสร็จแล้วก็ไปฝึกต่อแล้วก็มาทําอีกอ๋อภายใน7พอให้จบไปแม็กมันคิดไม่ออกคิดไม่ลงมันตื่นเต้นก็ยังชมข้อดีใจจะวาย789 Survivor ก็คือการเล่าเรื่องจริงเล่าเรื่องเลิศเล่าเรื่องเลิศตั้งแต่ EP แรกมันเชื่อมเชื่อมกันเหมือนดูซีรีส์ไปเลยดูซีรีส์กึ่งรายการ Survivor ไม่ดูเป็นรายการแบบทีวีที่แบบเล่าแบบว่าอ่าน1 2 3 4แต่นี้แบบ1 3 2อะไรแบบไปเรื่อยคิดว่านี่เป็นซีรีส์เรื่องนึงก็ถือว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นได้นะเออเป็นสารคดีเป็นอะไรซีรีส์เรียลิตี้เป็นรายการสดเป็นทุกอย่างและคาดเดาอะไรไม่ได้มีเรื่องให้ตื่นเต้นให้ลุ้นอยู่เสมอสุดอ่ะเก่งมากแล้วฉันแบบจะรู้ว่าบีเป็นบีสองคืออยากดูอยากมากกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะอยากเข้าไปเป็นแบบเปิดให้แบบเขาเรียกอะไรเปิดให้เราได้ไปดูการทำงานได้ไหมอยากดูอ่ะคือถ้ามีโอกาสหนูอยากไปดูไปดูไปดิเหรอไม่ใช่ดูการทำงานกระบวนการการทำงานในการแบบนี้ฉันเชื่อว่า EP สุดท้ายที่จะประกาศอาจจะเป็นสดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นสดก็ไม่อยากไปดูนะคะมึงคนทั้งประเทศอยากไปดูอะไรกันนะโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรมันอิ่มความสุขแต่มันก็ตื่นเต้นบีบหัวใจแล้วก็ตกใจกับเด็กมากทีมใหม่ทำดีกูไม่มีอะไรจะพูดกูไม่พูดเลยอ่ะวันเนี้ยกูพูดน้อยมากที่เราที่เราไม่เกินจะขึ้นอ่ะดูอ่ะเอาเป็นว่าพอมันยิ่งอยู่กันไปนานๆเนาะมันเริ่มใช่มันเริ่มมันนี้ละเริ่มเห็นพัฒนาการของเด็กแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้รู้จักเขาไปด้วยแต่แบบ EP เงี้ยมันเป็นมิติตัวมันเป็นมิติของแต่ละคนเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบว่าโอ้ผมจะมาแค่แบบหาความฝันแต่บางคนอ่ะย้อนกลับไปภูมิหลังเป็นยังไงบ้างอย่างจินฮุกที่แบบว่าโอ้โหพ่อแม่แยกกันแล้วแบบตัวเองต้องแบบทะเลาะกันทำให้เราไม่รู้จักเด็กไปทีละคนไม่มีใครตัวไม่มีใครหาเราก็เห็นมุมอื่นของเด็กอย่างเช่นอารันอย่างเงี้ยเราก็เห็นจากในโพสิชั่น9เราก็ยังเห็นไม่ชัดเราว่าน้องเป็นคนนิสัยใจคอเลยรู้แต่ว่าน้องเก่งดูแต่ว่าน้องเป็นคนเล็บแร็ปเก่งเต้นเก่งร้องตอนแรกดูแบบหล่อใช่ไหมหล่อนะเราพอมาวันเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่ตัวตนเขาจริงๆเขามีความเป็นผู้นำเขาเป็นพี่คนโตเขามีการจัดระเบียบเขาเป็นคนที่จริงจังกับการซ้อมการเทรนรู้จักตัวเองว่าแต่ก่อนตัวเองเป็นยังไงนี่เลยย้อนกลับไปว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องถึงเก่งมากตอนที่แข่ง9โพสิชันนั้นอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอีกมุมนึงเขาเป็นคนแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหได้รู้จักเด็กแบบในมุมอื่นๆนะแล้วก็เพิ่งรู้ได้ว่าเขาเปิดเรียนพี่เน็กหรือว่าเน็กเป็นน้องมาตลอดมันมีความโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างเน็กเองก็แบบว่าโอ้โหดูเป็นแบบอีกคนนึงไปเลยอ่ะที่แบบว่ามีความเป็นผู้นำขึ้นก็แบบเออจริงๆเนี่ยเป็นคนแบบเครียดนะเป็นคนเครียดนะแต่ว่าเพราะว่ากลัวคนอื่นว่าจะตัดสินเรายังไงก็เลยแบบใช้คาแรคเตอร์หนึ่งเขามีความเป็นผู้ใหญ่จริงมันเป็นผู้ใหญ่อ่ะเฮ้ยไหนวันนี้มีเมนไหมโอ้โหวันนี้นะอาจารย์ขอให้ EP 3แล้วโอ้ให้ไม่เหมือนสัก EP เลยมันปักเมนยากเพราะว่าชอบมันชอบแบบใส่ไปใส่มามากๆกูคิดถึงน้องไทยอ่ะใช่ EP 3นี่นะใช่ EP 3ใช่ EP 3นี่ถามว่าให้ใครนะให้แมดด็อกที่แบบวู้พุ่งพุ่งไปกาแล็กซี่เลยวันนี้ที่เป็นแบบพุ่งออกมาแล้วก็ดูเห็นมองมุมใหม่ๆแล้วก็เห็นความสามารถวันนี้แมทดอกใช้มากจริงๆแมทใช้มากจริงๆแล้วก็ความเก่งอลันนี่เห็นอยู่แล้วพีมวัสุเขาคือซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์อะไรนะซูเปอร์สตาร์เขาคือซูเปอร์สตาร์เลยกระเทยมากเขาโชว์ลีลาอลังการให้เราเห็นสตาร์สเตทมากแล้วก็วันนี้คอปเปอร์คือปฏิเสธไม่ได้ไปเลยเหมือนกันเออวันนี้แบบใจก็อยากใจก็รับทุกคนเลยพี่ออฟโฟเอสคะสำหรับฉันเลยนะถ้าเอาทั้งหมดอ๋อขอให้คนนึงได้เลยออโต้อยู่ในใจแม่ออโต้คือวันนี้โอ้โหป้าเป็นลมได้นะลูกถ้าหนูจะทำอย่างนี้กับป้า EP
ีหน้ากูแล้วกูรู้แล้วว่ากูต้องเตรียมยาดมมาคุณเอาไปโอ้โหออโต้ป้าเป็นลมได้นะถ้าหนูจะทำลุคนี้กับป้าเพราะว่าออโต้ดูโตขึ้นแบบโอ้โหเนี่ยเนี่ยนี่น้องออโต้ตอนเนี้ยหนูเป็นโนบิตะพี่เป็นโดเรมอนให้ลูกนี่ลุคนี้ก็คือคิวหมดทุกคนน้องเป็นดูอ่ะเป็นอีกคนนึงนะที่มองแล้วน้องแบบสดใสเนาะดูแบบเปิดเป็นเลยเปิดเป็นโลเอ้าขอให้ออกแล้วเลยวันนี้นะให้ตัวอีกคนอ้าววันนี้แม่ก่อนไหมใช่ก่อนฉันเปิดมาขนาดนี้ฉันแค่ยืนยันคำเดิมเขารักลูกของเขารักฉันออโต้พี่ใหญ่คือพี่อัลลันไม่รู้จะพูดอะไรเลยบ้านมันมีกี่คนเนี่ยบ้านหลังใหญ่มากบ้านหลังใหญ่เมย์แต่ลูกชายคนเล็กยังไม่ออกใน EP นี้ไงน้องไทยก็ยังยืนยันส่งคนนี้แม่คนอื่นก็แบบมีชายบ้างแหละเออแต่ขออวยลูกไปสุดทางค่ะอวยลูกไปสุดทางโอ้ยนี่น้องไทยก็ออกเลยคนหนึ่งไอ้คนนี้ใครอ่ะน้องไทยกับน้องไทยน้องไทยลุงคุณจำน้องเออไม่แต่ไทยไม่ได้มันแบบมันไม่คนมันเขาไม่ค่อยตัดแบบออกมาอะไรเลยอืมไปดูหาไทยอีกคนครบยังครบยังค่ะสามคนแล้วค่ะโอเคยืนตอนนี้มีสามตั้งแต่ EP 1แล้วมี3ไปเรื่อย3 3 9แล้วเนี่ยตอนนี้9คนรอก่อนรอก่อนลูกสาวยังไม่ออกลูกสาวยังอยู่ลูกสาวยังอยู่กูกลืนใจกับนี้จริงฉันจะมีแบบลูกชายใช่มั้ยลูกชายคนโตลูกชายคนเล็กกลืนใจจริงสาวมึงปล่อยบันเทิงไปมั้ยทำไมอ่ะให้เขาอยู่ในโลกครอบครัวฉันใหญ่ครับบ้านไฟทองค่ะโอเควงศาคณะญาติมึงอาปาต่อก็บอกไว้ต้นคลิปแล้วเนาะเออก็ถ้าวันนี้เลยอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างองค์รวมถ้าเป็นวอลโควันเนี้ยให้คอปเปอร์เลยแต่อีกคนนึงที่พูดถึงไม่ได้ไม่พูดถึงไม่ได้ใครใครพูดถึงไม่ได้มีเหรอครับใครใครพูดถึงไม่ได้มีไหมพี่ยงป่ะมันจะเข้าพูดผิดนิดเดียวเลยอ่ะที่บอกว่าอีกคนนึงที่รู้สึกว่าวันอีพีเนี้ยมันทัดใจแล้วมันมาสำหรับเรามากเลยคืออารันจริงอารันว่าจากที่บอกว่าเออครั้งแรกก็แบบเออผู้ชายคนนี้ก็หล่อนะแล้วก็แบบว่าไม่ได้คิดอะไรแบบก็เออก็หล่อแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจนวันนี้เห็นมิติในชีวิตของเขาแล้วแบบเนี่ยแหละคือของสเปกอุ้ยหมายถึงว่าฉันชอบผู้ชายที่ดูเป็นผู้นำได้ฉลาดอย่างเงี้ยแต่นึกออกไหมเออมึงใครๆก็ชอบกูก็ชอบคนเก่งป้าเสียสติแล้วมาป้าดูรายการเนี้ยป้าแล้วมโนมโนว่ากูเพ้อมึงก็เพ้อค่ะไม่ว่าเขาแบบมีวุฒิภาวะมึงแล้วเขาโอเป็นแจ็คเลยเขาว่าโอเป็นแจ็คอลันไม่แล้วเขารู้จักตัวเองไงว่าเออสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่มาใช้กับน้องๆที่เขาดูแลอยู่นะเขาจะต้องเป็นผู้นำทีมที่ดีให้ได้ซึ่งสิ่งที่เขาทำก็คือโอเคเราเห็นแล้ววันนี้ก็มีใครอีกอ่ะแมดดอกฝันโอ้โอ้ยเป็นอะไรครับตอนแรกไปไม่ไหวนะตอนนี้สติกูอะมันมีเสน่ห์มากเนอะทำไมเด็กถึงมีเสน่ห์ได้ถ้ามีเสน่ห์ขนาดนี้เกินนั่นแหละประมาณนี้แล้วสิ่งอื่นใดคะแนนก็คือกดกดมากดก่อนเกสก่อนไม่แบบไม่แต่เราก็อันนี้ก็ทำถูกแล้วที่มันคะแนนไปในทิศทางเดียวกันด้วยประเด็นคือเต็มร้อยอ่ะ40กว่าคะแนนหายไปคนละเท่าไหร่อ่ะแสดงว่าในที่ฉันบอกแล้วคนละ30 30 30ในมุมเกสก็คือก็ตัดสินวอลโคจริงๆใช่ใช่เพราะว่ากรรมการที่นั่งอ่ะกรรมการวอลโคเลิศทุกคนมาแล้วว่าอีพีนี้คือเรื่องวอลโคแล้วก็แบบตัดสินชัดเจนว่าแบบคนนี้ไม่ผ่านมาตรฐานแล้วก็องรวมในคนนี้ได้ไม่ถึงครึ่งคนไหนได้เยอะคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเกณฑ์แบบนั้นว่าแบบฟังร้องแล้วมันที่ไม่แบบ19 87เลยก็เป็นมิชชั่นวอลโคก็คือต้องวอลโคจริงๆอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วถ้าแดนมันจะขนาดไหนโอ้ my god ถ้าดานซ์มันจะขนาดไหนกรรมการ1ไฮอาคาพร2ดาวไม่รีนี่3ไม่รีนี่ดาว3คนขอเป็นเทรนนี่นี่เป็นเกสอันไหนๆแล้วดีดีใส่ในมันกรุ๊ปกระเทยกองถ่ายเป็นไงตา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 สวัสดีเราก็เป็นเลยสวัสดีค่ะพวกเรากระเทยกองถ่ายไอ้เจ้าพี่เจ้าเขาทำจากเขาก็ภาพมาจากเขาต้องเถอะ
โอเคฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปอ่านไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ดีกันใจใช่คลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะคะล่วงเกินใครอะไรไปขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP 4จะได้ดูสักทีว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพราะเราก็อาจจะได้ดูโชว์ที่เป็นโชว์เพลงสากลด้วยอ๋อใช่ของคนที่เขาเข้ารอบต่อไปโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายมาทำไมให้อาบ้านทางหัวเราไม่ต้องกลับคืนมา